ครูมาที่เทศบาลบ้านไผ่ค่ะว่าจะมาทำบัตรประชาชนค่ะให้ย้ายจากที่อยู่ที่ประทุมธานีเป็นที่บ้านที่บ้านเกิดบ้านไผ่ค่ะแต่มาผิดวันค่ะมาผิดวันมานั่งตรงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็สบายนะคะยังไม่อยากกลับบ้านค่ะเดี๋ยวนั่งตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะเปลี่ยนที่ตัดต่อจากในห้องเล็กๆของคุณครูเป็นที่หน้าเทศบาลบ้านไผ่ค่ะมานั่งตรงนี้รู้สึกถึงความปลอดภัยนะคะไม่ต้องหวาดกลัวค่ะในข่าวอิสราเอลรู้สึกปลอดภัยค่ะที่จะนั่งตัดต่ออัพวิดีโอที่หน้าเทศบาลแห่งนี้ค่ะรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยค่ะแม้จะไม่มีผู้คนก็ไม่หวาดกลัวค่ะว่าจะมีอันตรายไม่เหมือนกับที่อิสราเอลตอนนี้นะคะต้องเอาตัวรอดต้องคอยหนีลูกระเบิดต้องคอยหลบซ่อนตัวนะคะหวาดกลัวทุกวินาทีว่าจะถูกทำร้ายถูกลูกระเบิดตอนไหนนะคะแต่คุณครูนั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยนั่งเพื่อทำงานอัพวิดีโอตัดต่อคุณครูรู้สึกปลอดภัยค่ะอยู่เมืองไทยสุขแสนสบายเนาะเข้ามาเห็นธงชาติไทยแล้วรู้สึกเลยว่าแบบปลอดภัยค่ะเมืองไทยนี่ดีที่สุดค่ะรักบ้านเกิดรักบ้านไผ่ค่ะนะปลอดภัยเมื่ออยู่ที่ประเทศไทย